ละครดีหนังดังทุกวันนี้ไม่ได้มาจากนักแสดงนำพระนางเท่านั้นแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นจากนักแสดงสมทบรอบข้างฟรอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์คือหนึ่งในนักแสดงที่มีส่วนเติมเต็มทุกผลงานให้มีความกลมกล่อมหากเราสังเกตดูจะเห็นว่าทุกการปรากฏตัวของเขามักจะสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีจนได้ชื่อว่าเป็นไอดอลของวัยรุ่นยุค 2000 เลยทีเดียวเนื่องจากฟรอยเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุยังเด็กตอนนั้นเพียง17ปีก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องคลับซ่าปิดตำราแสบซึ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนได้เห็นหน้าเขาในฐานะคลื่นลูกใหม่ของวงการบันเทิงถึงแม้ฟรอยจะรับหน้าที่เป็นนักแสดงสมทบเรื่อยมาแต่ต้องบอกว่าด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประกอบกับการเป็นผู้ชายอารมณ์ดีสร้างเสียงหัวเราะในผลงานภาพยนตร์และละครมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เขาเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะปี2549ซึ่งถือเป็นปีทองของเขาเพราะฟรอยมีผลงานเรื่องบ้านนี้มีรักซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดของเขาเลยทีเดียวออกอากาศยาวนานถึงปี2559เป็นระยะเวลาถึง10ปีหลังจากนั้นก็ได้มีการต่อยอดตัวละครลิงภคพลมาถึงผลงานเรื่องบางรักซอย9และบ้านนี้ที่บางรักนอกจากผลงานซิทคอมที่กล่าวถึงแล้วฟรอยก็ยังมีผลงานซิทคอมอีก2เรื่องที่เขาได้มามอบความสุขให้กับผู้ชมอย่างสุดรักชุลมุนตอนรัก3รสและผลงานเรื่องวิน21เด็ดใจเธอในขณะที่ผลงานละครของฟรอยก็มีมากมายหลายเรื่องให้แฟนๆได้ติดตามชมแต่ละเรื่องล้วนเป็นผลงานที่โดดเด่นสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดีสมกับที่เป็นนักแสดงสายฮาไม่ว่าจะเป็นสะพายก้นครัวความลับของซุปเปอร์สตาร์เจ้าแม่จำเป็นวุ่นนักรักหรือหลอกและอกเกือบหักแอบรักคุณสามีรวมไปถึงผลงานเรื่องล่าสุดอย่างหมอหลวงทางช่อง3ที่ฟรอยด์ได้มาต่อยอดความสนุกแต่แฝงไปด้วยความรู้เรื่องสมุนไพรการรักษาแพทย์แผนโบราณจากละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงถึงจะไม่ได้เป็นภาคต่อและเป็นตัวละครคนละตัวกันแต่ฟรอยด์ก็มาทำหน้าที่สร้างความสนุกได้ไม่ต่างกันสำหรับละครเรื่องหมอหลวงนักแสดงหนุ่มคนนี้ได้มารับบทเจิดเป็นหนึ่งในแก๊งสมาชิกของพระเอกที่แสดงนำโดยมาริโอเมาเลอร์เขายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสนุกและมีความเป็นคอมเมดี้อย่างชัดเจนเหมือนที่เคยทำมาในทองเอกหมอยาท่าฉลงฟรอยด์ไม่ได้มีดีแค่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมเท่านั้นเขายังได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีความสามารถเข้าถึงบทบาทการแสดงได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะต้องเป็นบทอาศัยความเท่เป็นผู้ชายในเครื่องแบบเขาก็ฉีกคาแรคเตอร์ได้อย่างแตกต่างโดยเฉพาะบทเรือตีลบบูนจิตเวทาในละครเรื่องลิขิตรักขนาดเดียวกันผลงานภาพยนตร์ที่ฟรอยด์มาสร้างเอาไว้และประสบความสำเร็จไม่แพ้กันโดยเฉพาะผลงานสุดหลอนอย่างสี่แพร่งและ5แพร่งแม้จะเป็นหนังผีสยองขวัญแต่ฟรอยด์ก็มารับหน้าที่เบรกความหลอนสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมจนไม่รู้สึกเครียดและหวาดกลัวจนเกินไปที่สำคัญฟรอยด์ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงแก๊งรายได้พันล้านในผลงานเรื่องพี่มาพระโขนงถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะมีตัวละครหลักในการเดินเรื่องคือมาริโอเมาเรอร์และใหม่ดาวิกาโฮเน่แต่เราต้องยอมรับว่าแก๊งของพี่มากที่มีฟรอยด์มารับบทเต๋อเพื่อนของพี่มากก็เป็นตัวละครที่มาสร้างความสนุกชวนหัวเราะได้เป็นอย่างดีเมื่อนักแสดงมากฝีมือมาเจอกันความตลกใส่เต็มตลอดทั้งเรื่องก็ไม่น่าแปลกใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างรายได้ถึงพันล้านบาทความสามารถของฟรอยด์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ที่ผ่านมาเขายังมีผลงานละครเวทีและรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการทีวีไปจนถึงรายการที่ออกอากาศทาง YouTube สร้างความสุขให้กับผู้ชมได้อย่างต่อเนื่องทำให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้มีความสามารถมากแค่ไหนเรียกได้ว่าผลงานไหนก็ตามที่มีฟรอยด์ปรากฏตัวเขามักจะเป็นผู้เติมเต็มความสนุกและความประทับใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีสมกับที่เป็นคนบันเทิงมากฝีมืออีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยครับ